ใบตองห้องอวกาศสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่ใบตองกันอีกแล้วนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าเอ่ยคิดถึงสิคะคิดถึงน้องๆทางบ้านด้วยโอ้โหนี่พี่ใบตองเอารถอะไรมาคะหน้าตาแปลกจังเลยแหมแหมจะพาน้องสบาไปเที่ยวไหนเหรอคะอันนี้ไม่ใช่รถหรอกนะครับแต่ว่าเป็นยานอวกาศต่างหากเล่าวันนี้พี่ใบตองจะพาน้องๆไปท่องอวกาศกันโอ้โหจริงเหรอคะพี่ใบตองอย่าหลอกกันนะไม่หลอกแน่นอนครับพี่จะพาน้องๆทางบ้านไปเที่ยวในอวกาศดูดาวกันใกล้ๆเลยทีเดียวเอ๊ะแล้วในอวกาศเนี่ยมันจะมืดจะหนาวหรือเปล่าคะเอ๊ะแล้วชบาจะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ต้องกลัวครับยานอวกาศลำนี้จะพาน้องๆและน้องชบาไปเที่ยวแบบสะดวกสบายไม่หนาวไม่ร้อนไม่ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องแน่นอนครับโอ้โหค่อยดีหน่อยค่ะชบาไม่อยากหลุดออกไปนอกโลกนะคะเอาล่ะไปกันเลยดีไหมคะได้ครับเราไปขึ้นยานบินสุดไฮเทคของพี่กันดีกว่าดีค่ะเราจะไปไหนกันก่อนดีครับน้องชบาน้องชบาอยากรู้จักโลกของเราแล้วก็ดวงดาวข้างเคียงค่ะงั้นพี่ใบตองจะพาน้องชบาไปรู้จักกับระบบสุริยะจักรวาลกันแล้วกันนะครับระบบสุริยะจักรวาลเหรอคะมันคืออะไรเหรอคะเดี๋ยวเราออกไปดูกันที่นอกโลกแล้วก็จะอธิบายให้น้องชบาฟังเองนะครับไปกันเลยศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาล
หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าในระบบสุริยะจักรวาลของเรามีดวงอาทิตย์เป็นดวงดาวที่เป็นศูนย์กลางที่มีดวงดาวอื่นหมุนล้อมรอบยังไงล่ะครับดาวที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เรียกว่าบริวารหรือดาวเคราะห์มาดูภาพรวมกันนะครับตรงกลางเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์ถัดออกมาก็คือดาวพุธเป็นดาวดวงเล็กๆถัดออกมาอีกดวงก็เป็นดาวศุกร์ส่วนดาวดวงนี้ก็คือโลกของเรายังไงล่ะครับถัดออกมาอีกดวงก็คือดาวอังคารต่อไปก็เป็นดาวพฤหัสต่อมาดาวเสาร์ที่มีวงแหวนล้อมรอบครับและต่อมาก็คือดาวยูเรนัสถัดออกมาก็เป็นดาวเนปจูนทั้งหมด8ดวงรวมแล้วดวงอาทิตย์มีดาว8ดวงเป็นบริวารยังไงล่ะครับส่วนเส้นเหล่านี้คือเส้นวงโคจรที่ดาวแต่ละดวงจะโคจรหมุนรอบดวงอาทิตย์ครับเป็นบริวารยังไงคะสาเหตุที่เรียกว่าดาวบริวารก็เพราะว่าดาวพวกนี้ถูกแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์จึงหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่ยังไงล่ะครับน้องชบาลองมองออกไปไกลๆสิในอวกาศเราประกอบด้วยดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ก็คือดาวที่มีแสงในตัวเองอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองจะเรียกว่าดาวเคราะห์เช่นโลกดาวพุธดาวศุกร์และดาวบริวารในระบบสุริยะทั้งหมดครับดาวเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยถูกแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์ทำให้มันหมุนโคจรอยู่รอบๆครับงั้นดวงอาทิตย์ก็มีพลังมากนะสิคะใช่แล้วครับดวงอาทิตย์มีพลังมากต้องไปดูใกล้ๆให้เห็นกับตาถึงจะชัดเจนครับแม่น้องชบาอยากเข้าไปดูดวงอาทิตย์ใกล้ๆซะแล้วสิคะได้เลยครับน้องชบาเราไปกันเลยอย่างที่บอกนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยมีพลังงานมหาศาลทั้งแรงดึงดูดและพลังงานความร้อนเลยล่ะครับดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลกเป็นล้านเท่ามีแรงดึงดูดที่สามารถดึงบริวารได้ถึง8ดวงส่วนโลกนั้นน่ะดึงดูดบริวารได้เพียงดวงจันทร์แค่ดวงเดียวเท่านั้นเอ๋แรงดึงดูดของโลกเป็นยังไงเหรอคะแรงดึงดูดกับแรงโน้มถ่วงเหมือนกันนะครับสังเกตเวลาที่เราทำของหล่นมันจะตกสู่พื้นตลอดเวลาไม่ลอยบนอากาศนั่นก็หมายความว่าโลกเรามีแรงโน้มถ่วงซึ่งในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงถ้าน้องชบาหลุดออกไปจากยานก็จะลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องอย่างที่โลกดึงดูดดวงจันทร์แล้วก็ดวงอาทิตย์ดึงดูดดาวบริวารใช่ไหมคะปิ๊งปองถูกแล้วล่ะครับพลังของดวงอาทิตย์ยังมีอีกนะครับนั่นก็คือมีพลังงานความร้อนที่มหาศาลที่เดินทางมายังโลกของเราได้ในระยะไกลถึงทำให้โลกของเราร้อนสุดๆได้ยังไงล่ะแล้วที่มีกลางวันกับกลางคืนล่ะคะเป็นเพราะอะไรหรอคะพระอาทิตย์หยุดส่องแสงเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกครับแต่เพราะว่าโลกหมุนรอบตัวเองซึ่งด้านที่เราอยู่หมุนหลบแสงอาทิตย์จึงทำให้เรามีกลางคืนกลางวันยังไงล่ะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะเอ๊ะนั่นอะไรคะพี่ใบตองเอ้ยเอ้ยแย่แล้วนั่นมันสะเก็ดระเบิดจากดวงอาทิตย์นี่ต้องรีบหนีแล้วล่ะครับเอ้ยโอ้พี่ใบตองคะเร่งความเร็วอีกสิคะมันพุ่งเข้ามาแล้วว่ะเร่งสุดแรงเกิดเลยครับไปเลยโอ้ยทำไมจู่ๆถึงมีลูกไฟพุ่งออกมาได้ล่ะคะเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มีการลุกไหม้ของกลุ่มก๊าซอาจจะมีสะเก็ดลูกไฟกระเด็นออกมาเหมือนที่เรากำลังเผาเชื้อเพลิงได้
ว่าแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยนั่นสิคะพี่ใบตองโอ้มีดาวดวงนึงอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะอ๋อนั่นน่าจะเป็นดาวพุธนั่นเองล่ะครับดาวพุธเหรอคะดูมันสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะคะเนี่ยดาวพุธอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดเหรอคะใช่ครับดาวพุธอ่ะเป็นดาวดวงถัดมาจากดวงอาทิตย์เป็นดาวดวงที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลถ้าไม่นับดาวพลูโตที่ถูกตัดออกไปดาวพุธน่ะเป็นดาวดวงสีน้ำตาลมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็หลุมลึกครับแหมอยากลองลงไปเหยียบดาวพุธบ้างจังเลยค่ะได้สิครับแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วนี่ครับโว้ยายมีปัญหาหรือเปล่าคะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยสงสัยยานจะต่อต้านกับแรงหมุนของดาวนะครับเฮ้ยเพราะว่าตอนนี้ดาวพุธหมุนแรงมากจนยานพี่จะรับไม่ไหวแล้วต้องรีบออกจากดาวพุธให้เร็วที่สุดครับเฮ้ยยโอ้รีบไปเถอะค่ะจะบ่าเริ่มหมุนแล้วจับแน่ๆนะครับไปกันเลยพี่ใบตองคะลดความเร็วได้ไหมคะจะบ่าเริ่มเวียนหัวแล้วอะครับครับโอ้ยเล่นเอาแย่เลยค่ะทำไมดาวพุธถึงได้หมุนเร็วขนาดนี้ล่ะคะก็เพราะว่าดาวพุธมีขนาดเล็กกว่าโลกเวลาหมุนรอบตัวเองจะเร็วกว่าเราถึงรู้สึกได้มากกว่าอยู่บนโลกยังไงล่ะครับอ๋อถึงว่าสิคะแต่ตอนนี้เราคงมาไกลแล้วละมั้งคะพี่ใบตองก็เกือบจะถึงดาวศุกร์แล้วล่ะครับอ๋อใช่ดาวดวงที่อยู่ไกลๆนั่นหรือเปล่าคะอ๋อใช่แล้วล่ะดวงที่ส่องสว่างอยู่นั่นแหละครับโอ้โหเป็นดาวดวงสีส้มๆนี่เองอะแล้วทำไมมันถึงสว่างขนาดนั้นล่ะคะก็ต้องสว่างสิครับเพราะว่าดาวศุกร์มีความร้อนมากเนื่องจากชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เหมือนกระจกที่สะท้อนความร้อนลงไปยังพื้นผิวดาวทำให้อากาศไม่ถ่ายเทน้องๆทางบ้านที่อยากรู้ก็ลองเข้าไปอยู่ในห้องกระจกที่ปิดมิดจะรู้สึกร้อนแล้วก็อึดอัดครับอ๋อชบาเคยค่ะเวลาเข้าไปอยู่ในห้องกระจกจะร้อนแล้วก็อึดอัดมากดังนั้นดาวดวงนี้ถึงมีสีส้มแล้วก็สว่างนั่นเองแต่ใช่ดาวศุกร์หรือเปล่าคะที่เราเห็นมันสว่างในตอนกลางคืนนะคะใช่แล้วล่ะครับแม้ดาวศุกร์จะไม่ใช่ดาวฤกษ์เราก็สามารถมองเห็นดาวศุกร์ได้ในตอนกลางคืนเพราะว่าดาวศุกร์มีความร้อนมากบางทีเราจะได้ยินคนเรียกดาวศุกร์ว่าเป็นดาวประจำเมืองหรือดาวประกายพลึบก็หมายถึงดาวศุกร์นี่เองล่ะครับอ๋อแล้วดาวเหนือล่ะคะใช่ดาวดวงเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ดวงเดียวกันนะครับดาวเหนือก็คือดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กครับเราจะมองเห็นได้ทางทิศเหนือชาวเรือมักอาศัยดูดาวเหนือในการคาดคะเนทิศในการเดินเรือครับดูไปแล้วดาวศุกร์ขนาดก็ใกล้เคียงกับโลกเหมือนกันนะคะใช่แล้วล่ะครับบางครั้งนักดาราศาสตร์ก็มักจะเรียกว่าเป็นดาวฝาแฝดกันแต่จะสังเกตได้ว่าสีของดาวศุกร์และโลกไม่เหมือนกันนะครับแต่ดูเหมือนโลกเราจะน่าอยู่กว่าเยอะเลยนะคะเพราะว่าไม่ร้อนขนาดนี้วันนึงอะโลกของเราอาจจะร้อนขนาดดาวศุกร์ก็ได้หากโลกของเราเกิดภาวะเรือนกระจกหรือชั้นบรรยากาศไม่สามารถถ่ายเทอากาศออกไปได้โลกของเราก็จะร้อนแบบดาวศุกร์นี่แหละครับว้าแย่จังคิดว่าจะได้ลงไปเหยียบดาวศุกร์ซะอีกอะแต่ว่าร้อนขนาดนี้สงสัยจะไม่ได้แล้วอะนอกจากจะร้อนแล้วนะครับพื้นผิวยังเต็มไปด้วยก้อนหินแหลมคมมากมายเราไม่สามารถลงไปได้แน่นอนครับดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าน่าเสียดายจังเลยค่ะงั้นถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าพี่ใบตองคะถ่ายรูปคู่ให้หน่อยสิคะได้เลยครับเอ๊ะนั่นโลกของเรานี่คะพี่ใบตองใช่แล้วล่ะครับนั่นน่ะโลกใบสีฟ้าของเราว้าวสวยจังเลยค่ะว้าวนั่นอะไรคะจะชนแล้วจะชนแล้วเยอะเยอะโอ้ยเฮ้ยหลบไม่ทันแล้วเวียนหัวชะมัดเลยอ่ะเมื่อกี้ชนอะไรเข้าไปเนี่ยเฮ้ยดาวอะไรก็ไม่รู้อะค่ะอยู่ใกล้ๆกับโลกของเราอะ
อแน่นดวงจันทร์นั่นเองอุ๊ยขอโทษด้วยนะครับไม่ทันได้มองเอ๋แล้วนี่เราอยู่ตรงไหนคะเนี่ยมีอะไรไม่รู้ค่ะพี่ใบตองโอ้เราอยู่เต็มไปหมดเลยอะรูปร่างเหมือนยานอวกาศลอยได้เลยอะอ๋อนั่นเป็นดาวเทียมต่างๆนั่นเองครับเฮ้ยนั่นดาวเทียมไทยคมของเราดาวเทียมหมายความว่ายังไงคะดาวเทียมก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้ส่งสัญญาณจากเจ้าของดาวเทียมไปยังประเทศต่างๆบ้างก็เอาไว้เก็บข้อมูลในอวกาศถึงปล่อยให้ดาวเทียมลอยอยู่ในแนวแรงโน้มถ่วงของโลกแบบนี้ยังไงล่ะครับแล้วมันจะไม่หลุดลอยออกไปในอวกาศใช่ไหมคะไม่ครับเพราะนักวิทยาศาสตร์คำนวณมาแล้วแล้วก็ปล่อยให้ดาวเทียมเหล่านี้ลอยอยู่แบบนี้ครับคนเรานี่ก็พัฒนาไปไกลจริงๆนะคะแน่นอนครับเอ๊ะนั่นอะไรอะครับไหนคะไม่เห็นมีอะไรเลยอะลักษณะเหมือนยานอะไรสักอย่างผ่านออกไปด้วยความเร็วสูงโหหรือว่าจะเป็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวเราจะถูกจับไปเป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าคะเนี่ยก็ไม่แน่นะครับคิดในทางที่ดีเอาไว้ยังไม่มีใครพบมนุษย์ต่างดาวจริงๆและพิสูจน์ได้เลยอย่าเพิ่งกังวลไปครับในอวกาศเนี่ยจะว่าตื่นเต้นก็ใช่แต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวนะครับมีพี่ใบตองอยู่ด้วยทั้งคนรับรองปลอดภัยแหมพี่ใบตองอย่านอกเรื่องค่ะนั่นนั่นใช่ดาวที่กำลังจะชนเราเมื่อกี้หรือเปล่าคะโอ้มันมาทางนี้อีกแล้วอ่ะอุ๊ยใช่อุกกาบาตหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋ออันนั้นน่ะดวงจันทร์ครับไม่ใช่อุกกาบาตไม่ต้องหลบหรอกครับก็แค่ขับหนีหน่อยนึงก็พอเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหดวงจันทร์เหรอคะเนี่ยใช่แล้วครับดวงจันทร์เนี่ยนิวอาร์มสตรองเป็นมนุษย์อวกาศคนแรกที่ได้เหยียบบนดวงจันทร์ซึ่งอเมริกาได้ส่งไปกับยานอพอลโล11ยังไงล่ะครับโอ้โหดีจังเลยค่ะเราลงไปปักธงบ้างดีไหมคะได้เลยครับงั้นลงไปกันเลยว้าบนผิวดาวไม่เห็นจะเรียบนวลสว่างสวยเหมือนที่เรามองจากบนโลกเลยอะค่ะบนพื้นผิวของดวงจันทร์เป็นหลุมเป็นบ่อมากมายครับและที่เราเห็นดวงจันทร์มีสีเหลืองนวลสว่างสวยนั้นเพราะว่าเรามองมาจากโลกของเราเมื่อถึงเวลากลางคืนแสงจากดวงอาทิตย์จะส่องมาที่ดวงจันทร์แล้วก็สะท้อนมาที่โลกเราจึงเห็นดวงจันทร์เป็นสีเหลืองสว่างสดใสแล้วที่เห็นเป็นรูปกระต่ายล่ะคะน้องชบาดูที่หลุมต่างๆของดวงจันทร์สิครับนั่นคือรอยหลุมต่างๆที่แสงจากดวงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึงทำให้เห็นเป็นเงาเมื่อเรามองจากโลกจะเห็นเป็นเหมือนรูปกระต่ายครับแล้วบางคืนเราเห็นดวงจันทร์มีครึ่งเสี้ยวบางคืนก็มีเต็มดวงละคะเพราะว่าการหมุนของดวงจันทร์ยังไงล่ะครับดวงจันทร์หมุนรอบโลกใช้เวลา1เดือนเมื่อหมุนไปในตำแหน่งต่างๆก็จะรับแสงอาทิตย์ได้ต่างกันออกไปที่เราเห็นดวงจันทร์มีครึ่งเสี้ยวก็เพราะว่าดวงจันทร์ถูกเงาของโลกบังไว้นั่นเองอะจึงทำให้มีข้างขึ้นข้างแรมยังไงล่ะครับข้างแรมคือคืนเดือนมืดข้างขึ้นก็คือคืนเดือนสว่างยังไงล่ะครับดวงจันทร์เนี่ยมีผลต่อโลกของเราเหมือนกันนะคะเนี่ยก็มีผลทำให้เกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคายังไงล่ะครับจำง่ายๆนะจันทรุปราคาเกิดในตอนกลางคืนเราจะเห็นพระจันทร์มืดไปชั่วขณะหนึ่งชาวบ้านมักจะเรียกว่าราหูอมจันทร์เกิดจากการที่โลกบังแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาบนดวงจันทร์ครับแล้วสุริยุปราคาล่ะคะสุริยุปราคาเกิดตอนกลางวันครับจะมีช่วงขณะหนึ่งที่พระอาทิตย์มืดไปเกิดจากดวงจันทร์โคจรมาบดบังดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันการเกิดสุริยุปราคาจะทำให้กลางวันมืดไปชั่วขณะหนึ่งครับโอ้โหเก่งจังเลยค่ะพี่ใบตองว่าแต่เราจะไปดาวดวงไหนกันต่อดีล่ะคะดาวดวงต่อไปก็คือดาวอังคารครับ
็นดาวดวงที่ใกล้ที่สุดเพราะว่าเคยมียานไปสำรวจดาวมาแล้วงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะอยากไปเห็นใกล้ๆแล้วอ่ะไปกันเลยครับเพราะว่าบนดาวอังคารน่ะเต็มไปด้วยฝุ่นสีแดงพื้นดินเป็นสนิมเราลองเอายานลงไปสำรวจกันดีกว่าน้องชบาจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีร่องน้ำแห้งๆบนพื้นดวงดาวด้วยจึงมีการสันนิษฐานว่าบนดาวดวงเนี้ยอาจจะมีสิ่งมีชีวิตเพราะว่าน้ำเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับเยอะเยอะอ๋อเกิดอะไรขึ้นแล้วอุ้ยโอ้ยนั่นน่ะสิคะพี่ใบตองมีก้อนหินพุ่งออกมาทางโน้นแล้วอ่ะว้าวเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับลูกอุกกาบาตพวกนี้อาจจะหลุดออกไปจากดาวแล้วก็ลอยไปไกลถึงโลกก็เป็นได้เพราะว่าครั้งหนึ่งอ่ะมีลูกอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเมื่อดูองค์ประกอบทางเคมีแล้วมีความคล้ายกับดาวอังคารมากจึงคาดว่าอุกกาบาตนั่นน่ะมาจากดาวอังคารครับนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวอังคารอยู่ใกล้กับโลกมากนั่นเองใช่ไหมคะใช่แล้วครับแต่ว่าชบาว่านะคะตอนนี้เราออกจากที่นี่กันก่อนนะคะมีตะฝุ่นสีแดงเต็มไปหมดเลยอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยค่ะได้ครับได้ครับงั้นเราไปดาวดวงต่อไปกันเลยดีกว่าดาวพฤหัสค่ะโอ้โหดวงใหญ่มากเลยอะเอ๊ะมีรอยอะไรแดงๆอยู่ตรงนั้นด้วยอะคะรอยแดงตรงกลางดาวพฤหัสก็คือพายุหมุนดวงใหญ่ของดาวพฤหัสครับด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวก๊าซมีพายุพัดแรงเมื่อมีอุกกาบาตผ่านเข้ามาก็จะถูกดูดเข้ามาหมดดาวพฤหัสเป็นดาวดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลจึงมองเห็นได้ด้วยกล้องโทรทัศน์ครับ
โอ้โหอุ้ยพี่ใบตองคะระวังค่ะโอ้จะชนแล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยนั่น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 มีอีกค่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยลบ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 โอ้โอ้ยพี่ว่านะเราต้องออกมาหาดาวอีกสักหน่อยดีกว่าจะได้ไม่ต้องคอยหลบอ่ะค่ะแต่ว่าเมื่อกี้นี่มันอะไรกันเหรอคะเมื่อกี้นี้เป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสครับพอดีเราเข้ามาในวงโคจรของมันน่ะฮะดวงจันทร์เหรอคะโอ้โหทำไมมีเยอะจังอ่ะไม่ได้มีดวงเดียวเหมือนโลกเหรอคะแล้วแต่ครับโลกของเราอ่ะมีดวงจันทร์บริวาร1ดวงส่วนดาวพฤหัสมีดวงจันทร์เป็นบริวารมากกว่า16ดวงดาวเสาร์น่ะยังมีมากกว่านั้นอีกนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของดาวหรือเปล่านะเอ๊ะพี่ใบตองคะดาวพฤหัสเนี่ยใหญ่กว่าดาวดวงอื่นแสดงว่าหนักกว่าดาวดวงอื่นด้วยสิคะเปล่าหรอกครับเพราะว่าดาวพฤหัสมีแต่กลุ่มก๊าซจึงเบากว่าดาวดวงอื่นมากครับเอ๊ะเป็นแค่ก้อนก๊าซเองเหรอคะเนี่ยงั้นก็อดลงไปเหยียบบนพื้นดาวเลยเลยสิคะโหแย่จังเลยหรือลงไปก็เวียนหัวสิครับเพราะว่าดาวพฤหัสอ่ะหมุนรอบตัวเองเร็วมากเหมือนเราถูกเหวี่ยงดีๆนี่เองอ่ะพี่ว่าเราไปดาวดวงต่อไปกันดีกว่าดาวดวงนี้สวยมากและมีน้องๆหลายคนอยากจะไปกันครับดาวเสาร์นั่นเองใช่ไหมคะใช่แล้วครับไปกันเลยมีอะไรแว๊บๆผ่านไปด้วยแล้วค่ะเอ๊พี่ใบตองไม่เห็นมีอะไรนี่ครับจริงๆนะคะเอ๊นั่นไงคะนั่นไงผ่านมาอีกแล้วอ่ะเอ๊ะมันจะเป็นตัวอะไรกันแน่นะเอ๊หรือว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวแอบสะกดรอยตามเรามาคะพี่ใบตองนี่ไม่แน่นะครับเราต้องระวังตัวกันให้มากกว่านี้ซะแล้วเอ๊รู้สึกว่าเราจะเข้ามาใกล้ดาวเสาร์กันแล้วนะครับดาวเสาร์มีวงแหวนใหญ่มากๆเลยเป็นชั้นๆแล้วก็ส่องแสงระยิบระยับด้วยค่ะวงแหวนเหล่านี้ประกอบไปด้วยฝุ่นก้อนน้ำแข็งสกปรกเนื่องจากถูกแรงดึงดูดของดาวเสาร์จนลอยเป็นวงแหวนอยู่อย่างนั้นยังไงล่ะครับดูเหมือนดาวเสาร์จะใหญ่พอๆกับดาวพฤหัสเลยนะคะเนี่ยดูที่ขนาดของดาวนะครับอย่าดูที่ขนาดของวงแหวนแต่ดาวเสาร์ก็ใหญ่กว่าโลกถึง9เท่าทีเดียวใหญ่ขนาดไหนเนาะคิดไม่ออกเลยอะแล้วเราจะลงไปเหยียบบนดาวเสาร์ได้หรือเปล่าคะคงไม่ได้อะครับเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวที่ประกอบไปด้วยกลุ่มก๊าซเหมือนกับดาวพฤหัสยังไงล่ะครับเอ๊ะพี่ใบตองคะนั่น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 ยานอะไรอะคะโอ้ส่องไฟมาทางนี้ถ้าทางมาไม่ดีแน่เลยค่ะเย้ยทำไงล่ะครับเนี่ยหาทางหนีกันดีกว่าจับแน่นๆ นะครับน้องชบาโอ้น่ากลัวจังเลยค่ะทำไมต้องเร็วขนาดนี้ด้วยโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหลุดออกมาได้แล้วโอ้เกือบแย่เลยอะโอ้ยพี่ใบตองคะไม่เห็นต้องตื่นเต้นขนาดนี้ก็ได้โอ้ยมึนหัวไปหมดแล้วอะว้าวไม่งั้นเราก็หนียานพวกนั้นไม่พ้นนะสิครับเอ๊ะเราอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยโอ้ยนั่นดาวดวงสีเขียวดวงนั้นดาวยูเรนัสนี่ครับโอ้โหสวยจังเลยค่ะเป็นดาวดวงสีเขียวสดใสชบาชอบดาวดวงนี้ค่ะดาวยูเรนัสเป็นดาวลำดับที่7ต่อจากดวงอาทิตย์น้องชบาสังเกตดีๆนะครับมีวงแหวนล้อมรอบอยู่ที่ดาวยูเรนัสเหมือนกันแต่ว่าเป็นวงแหวนบางๆดาวยูเรนัสมีจันทร์บริวารถึง5ดวงด้วยกันครับแล้วทำไมดาวยูเรนัสถึงมีสีเขียวไม่เป็นสีแดงส้มหรือว่าสีน้ำตาลเหมือนดาวดวงอื่นล่ะคะเพราะดาวยูเรนัสเป็นดาวที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนก๊าซฮีเลียมและก๊าซอื่นๆจึงทำให้ดาวยูเรนัสมีสีเขียวออกน้ำเงินยังไงล่ะครับ
พี่ใบตองคะดาวดวงนี้สวยชบาขอถ่ายรูปเก็บไว้ดีกว่าถ่ายให้หน่อยนะคะได้เลยครับว้าวสวยจังเลยเก็บไว้เป็นที่ระลึกกลับไปเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วนะตอนเราอยู่บนโลกเราก็สามารถเห็นดาวยูเรนัสได้เหมือนกันนะครับเมื่อดูจากบนท้องฤกษ์แล้วเราจะมองเห็นเหมือนดาวฤกษ์ทั่วไปเพราะว่ามันสว่างแต่ว่ามันจะไม่กระพริบแสงครับว้าวจริงเหรอคะเดี๋ยวกลับไปน้องชบาจะศึกษาตำแหน่งของมันแล้วออกมาดูทุกคืนเลยพี่ว่าเราไปที่ดาวดวงสุดท้ายกันดีกว่าอ๋อดาวเนปจูนแน่นอนเลยไปกันเลยค่ะพี่ใบตองไปกันเลยครับว้าวมาถึงแล้วดาวเนปจูนดูสิครับมันสวยมากๆเลยดาวดวงนี้ก็มีสีสันที่สวยไปอีกแบบนะคะทำไมมันถึงมีสีนี้ล่ะคะก็เพราะว่าในชั้นบรรยากาศประกอบไปด้วยก๊าซมีเทนยังไงล่ะครับนอกจากนี้ยังมีฮีเลียมไอน้ำอยู่ใต้ชั้นบรรยากาศที่หนาทึบจึงทำให้เรามองเห็นดาวดวงนี้เป็นสีฟ้าครับอยากลงไปเดินเล่นจังเลยค่ะท่าทางจะวิวสวยมากดูอย่างนี้ก็สวยดีหรอกนะครับแต่ถ้าน้องชบาเดินลงไปอ่ะก็ต้องเวียนหัวแน่ๆเลยเพราะว่าดาวดวงนี้หมุนรอบตัวเอง 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากน้องชบาอยากเห็นดาวเนปจูนในตอนกลางคืนต้องมองผ่านกล้องสองตาแต่ถ้าอยากเห็นชัดกว่านั้นก็ต้องมองผ่านกล้องโทรทัศน์กำลังขยายสูงได้ครับดูเหมือนจะมีดวงจันทร์บริวารเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่แล้วล่ะครับดาวเนปจูนมีจันทร์บริวารถึง8ดวงด้วยกันมีใหญ่ๆก็2ดวงบางดวงใหญ่กว่าดาวพลูโตสักอีกอ่ะดาวพลูโตที่ถูกตัดออกจากระบบสุริยะไปแล้วน่ะเหรอคะใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าดาวพลูโตมีคุณสมบัติไม่พอที่จะเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจึงถูกตัดออกไปจากวงโคจรยังไงล่ะครับว้าอย่างเงี้ยชบาก็อดไปเที่ยวต่อเลยสิคะเราต้องกลับบ้านกันแล้วล่ะครับไม่งั้นน่ะเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดขึ้นมาละแย่เลยก็ดีเหมือนกันค่ะขากลับชบาจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้อีกรอบนึงสุริยะนั่นเองเอ๊ะนั่นอะไรคะพี่ใบตองดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นดาวหางนั่นเองครับดาวหางกับดาวตกเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าคะไม่เหมือนกันครับดาวหางเกิดขึ้นนอกโลกของเราดาวหางก็คือก้อนน้ำแข็งสกปรกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เมื่อผ่านเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ส่วนที่ระเหิดเป็นแก๊สจะทำให้เกิดเป็นฝุ่นและก๊าซล้อมรอบดาวทอดเหยียดยาวจนดูเหมือนหางครับแต่ดาวหางเนี่ยจะอยู่นอกโลกของเราถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับที่วันนี้เราได้มาเจอกับดาวหางด้วยแม้แต่ผ่านไปเร็วจังถ่ายรูปไม่ทันเลยอะแล้วดาวตกล่ะคะพี่ใบตองดาวตกหรือผีพุ่งใต้เป็นก้อนอุกกาบาต ที่หลุดเข้ามาในชั้นบรรยากาศของเราเมื่อผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศจะเกิดการเสียดสีขึ้นจนเกิดเป็นแสงเห็นได้ไกลๆแต่เมื่อเกิดตอนกลางวันเราก็จะมองไม่เห็นครับก้อนอุกกาบาตเหรอคะพี่โอ้โหน่ากลัวจังอย่างเงี้ยตกใส่บ้านก็พังหมดเลยสิคะไม่ต้องกลัวครับเพราะเมื่อก้อนอุกกาบาตเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจะตกลงมาบนพื้นโลกก็เหลือก้อนนิดเดียวแล้วล่ะครับ
แหมอย่างเงี้ยค่อยโล่งอกหน่อยเย้ยเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยย่าแล้วค่ะพี่ใบตองนั่นอุกกาบาตแง่ๆเลยเฮ้ยรีบหนีกันดีกว่าว้าท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยสวยจริงๆเลยฮ่าแต่เกือบจะแย่แล้วเชียวแหมไม่ต้องห่วงแล้วครับไปกับพี่ใบตองทั้งที อุ๊ยนั่นดาวตกอีกแล้วค่ะแหมพอดูใกล้ๆอย่างเงี้ยสวยกว่าตั้งเยอะแต่พออยู่ใกล้ๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยอะดูอยู่ห่างๆอย่างเงี้ยก็สวยดีแต่ไปดูดวงดาวในอวกาศใกล้ๆก็ตื่นเต้นไปอีกแบบนะครับต้องขอบคุณพี่ใบตองจริงๆนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยไม่เป็นไรเพื่อนน้องชบาพี่ใบตองเต็มที่ครับสำหรับน้องๆทางบ้านนะครับคราวหน้าพี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อต้องติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ